พูดถึงโปรโมชั่นนี้ค่ะมันมาคู่กันกับโปร1แถม1ด้วยนะคะ คือนอกเหนือจากที่จะสั่งพิซซ่าแล้วเนี่ยได้2ถาดก็คือได้โอกาสในการส่งความรักส่งข้อความไปหาคนที่เราเนี่ยอยากจะมอบความรักให้ด้วยพูดถึงที่มาที่ไปของแคมเปญนี้ก่อนนะคะผู้บริหารของแบรนด์พิซซ่าเนี่ยเขาบอกว่าคือเขาก็ยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอเจอโควิด-19คนระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นแล้วในช่วงที่คนเนี่ย work from home หรือว่าอยู่บ้านเนี่ยคือส่วนหนึ่งก็คือสั่งพิซซ่ามาทานที่บ้านแล้วพอถึงเวลาที่มันคลายล็อกดาวน์แล้วเนี่ยคนไปเดินห้างก็จริงแต่ว่าไม่ค่อยจะเดินเข้าร้านพิซซ่ากันแล้วค่ะคนไปพวกร้านชาบูร้านหมูปิ้งกันซะมากกว่าเขาก็เลยมองว่าต้องหาแนวทางอะไรใหม่ๆมาเพื่อที่จะดึงคนแล้วก็สร้างสีสันบวกกับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายสาขาก็กระทบไปหนักนะคะโดยเฉพาะพวกสาขาที่อยู่ตามจังหวัดท่องเที่ยวหนักสุดก็จะเป็นที่ภูเก็ตค่ะก็มีที่สมุยพัทยาเชียงใหม่ก็กระทบบ้างทีนี้พูดถึงแคมเปญใหม่เลยก็แล้วกันว่าเอ๊ะทำไมถึงงัดกลยุทธ์นี้มา1แถม1ค่ะเขาบอกว่าอันนี้ชื่อแคมเปญนะว่าส่งต่อความรักเนาะเป็นส่งพิซซ่าซึ้งๆมาให้เธอ เขาบอกว่านี่เป็น World First Marketing Innovation ค่ะคือแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก่อนหน้านี้เราจะเห็นแคมเปญต่างๆออกมารวมไปถึงนิวยอร์กพิซซ่า18นิ้วที่มันใหญ่เบิ้มนะจำได้ไหมนะคะก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากดังนั้นเนี่ยเขาอย่างที่บอกว่าแคมเปญที่ได้รับการตอบรับทุกครั้งที่ออกมาคือ1แถม1ดังนั้นตอนนี้ก็เลยกลับมาเพราะปกติจะจัดเฉพาะช่วงเดือนมีนาคมซึ่งเป็นเดือนเกิดของเดอะพิซซ่าครั้งนี้ที่คุณมุกบอกไปเพิ่มสีสันด้วยการใส่กิมมิกคิดไอเดียมีทั้งหมดที่บอกว่าข้อความซึ้งๆเนี่ย21ข้อความ7หมวดนะคะแทนคำพูดนะบอกรักเอ่ยห่วงใยให้กำลังใจนะคะก็มาอยู่บนกล่องพิซซ่านี่มาดูวิธีกันดีกว่านี่คือ how to นะคะคือมันก็จะมีคำให้เราสามารถเลือกได้อย่างเงี้ยไม่ได้ชอบคนที่หน้าตาชอบคนที่อยู่ข้างหน้าถาดพิซซ่าอะไรประมาณเนี้ยคือเราสามารถที่จะเลือกคำพูดแล้วมันก็จะไปอยู่บนกล่องข้อความแบบนี้ได้อย่างเงี้ยสู้ๆอยู่ข้างเสมอหรือว่ารักแหละดูออกนะแต่สิ่งที่ยากไปกว่านอกเหนือการเลือกข้อความที่ตรงใจลูกค้านั่นคืออะไรประเด็นคืออะไรอย่าส่งข้อความผิดนะค่ะถูกไหมเพราะว่าถ้าเราแบบว่าฟีลอารมณ์เราอีกแบบนึงแล้วไปอยู่ตรงข้ามนี่ก็ไม่ดีนะและที่เมื่อสักครู่เนี่ยก็เห็นมีการดึงวงดนตรีน้องใหม่ไฟแรงมาช่วยกระตุ้นแคมเปญด้วยนะคะดังนั้นใครที่จะเห็นแคมเปญนี้คือช่วงนี้แหละเพราะเปิดตัววันนี้เป็นวันแรกไปจนถึง22พฤศจิกายนนะคะหากได้ผลก็บอกว่าจะขยายไปทำที่กัมพูชาเมียนมาต่อไปด้วยส่วนแผนขยายสาขายอมรับว่า2ปีที่ผ่านมาเคยเปิดเพิ่มถึง100แห่งครอบคลุม71จังหวัดแต่ว่าวันนี้ยอมรับเหมือนกันสาขาลดลงตอนนี้เหลืออยู่ที่426แห่งค่ะเราออกแคมเปญมาหลายแคมเปญตัวที่กระตุ้นตลาดได้ดีก่อนหน้านี้คือตัวนิวยอร์กพิซซ่าก็ตอนนี้เราก็เลยตัดสินใจที่จะเอาแคมเปญ1แถม1ออกมาลอนช่วงนอกฤดูกาลนะครับรอบนี้ไม่ใช่เป็นแค่1แถม1แต่ว่าเป็น1แถม1ของเดอะพิซซ่าคอมพานีเท่านั้นและเป็น1แถม1ที่ลูกค้าสามารถเลือกข้อความเพื่อจะส่งไปให้คนที่เขารักหรือว่านั่งทานที่ร้านก็สามารถเลือกข้อความเพื่อจะเซอร์ไพรส์คนข้างๆได้นะแคมเปญชื่อว่าซื้อ1แถม1ส่งพิซซ่าซึ้งๆมาให้เธอครับจริงๆเวลาที่ผู้บริโภคทานพิซซ่าเขาจะมีมาฉลองเล็กๆที่ร้านอาจจะเป็นเรื่องของวันเกิดอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ให้กำลังใจบางทีผู้ปกครองก็ส่งพิซซ่าไปให้กับลูกที่อ่านหนังสือสอบอยู่เราจากอินไซต์ตัวนี้เนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะเป็นสื่อกลางในการส่งพิซซ่าไปพร้อมกับข้อความแต่บางทีคนเราก็จะเขินไม่กล้าที่จะบอกนะครับแต่ว่าเราขออาสาเป็นสื่อกลางเพื่อส่งข้อความซึ้งๆไปกับคนข้างๆหรือคนใกล้ตัวในครอบครัวนะอันนี้คือครั้งแรกในโลกนะครับในกลุ่มพิซซ่าอาหารเนี่ยที่สามารถส่งข้อความไปกับพิซซ่าได้ข้อความนี่จะอยู่ใต้ฝากล่องนะครับพอลูกค้าได้รับพิซซ่าแล้วเนี่ยนี่คือ delivery นะครับเปิดขึ้นมาก็จะเห็นข้อความอยู่ตรงฝากล่องนะครับถ้าเป็นที่ร้านเนี่ยก็จะมีข้อความให้เลือกแล้วก็เป็นตัวธงมันกระทงที่ปักอยู่บนหน้าพิซซ่าให้ปกติ1แถม1ก็จะกระตุ้นลูกค้าได้เยอะมากอยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้เป็น1แถม1พิเศษซึ่งจริงๆเราก็ออกแคมเปญมาเพื่อจะกระตุ้นการใช้จ่ายของลูกค้าช่วงนี้ตลาดค่อนข้างเงียบเราคิดว่าแคมเปญนี้น่าจะเวิร์ค
ปีนี้เนี่ยโตอยู่แค่ประมาณ 7-8% เท่านั้นดังนั้นเขาบอกโดยเฉพาะปลายปีแบบนี้ก็ต้องมีโปรที่มากระตุ้นการตลาดและโดยเฉพาะทุกครั้งที่ออกมา1แถม1เนี่ยจะได้รับการตอบรับะนะสำหรับภาพรวมเนี่ย market share ของพิซซ่าคุณผู้ชมอันดับ1เนี่ยก็คือ Miner นี่แหละก็คือ The Pizza Company รองลงมาคือ Pizza Hut นะคะและอันดับ3คือ Domino Pizza นั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามช่องทางอื่นๆได้ง่ายมากๆแค่กดที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ